ความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกนะครับนอกจากปัญหาเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันแพงนะฮะเรื่องของสงครามนะครับทะเลจีนใต้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดล่าสุดมีปัญหาใหม่อีกแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของสภาพอากาศเอลนิโญครั้งนี้จะมากระทบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงเนี่ยสูญเสียประมาณ$3 trillionเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้ล่าให้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยเกี่ยวถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยฮะกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของเหตุการณ์ระดับโลกเลยนะที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับถูกกระทบอย่างหนักครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าโลกของเรามีวิกฤตค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องของโควิด-19ที่ผ่านมาเรื่องของเงินเฟ้อที่มากมายนะครับเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะปัญหาสงครามยูเครนรัสเซียนะครับทะเลจีนใต้เทรดวอร์เทคโนโลยีวอร์ก็เรียกว่าแค่ดั้งเดิมนี่นะครับโลกก็ประสบปัญหาวะที่หนักหน่วงกันมากมายอยู่แล้วนะครับการเติบโตค่อนข้างต่ำบางที่เนี่ยติดลบครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายังมีความท้าทายอันใหม่ครับแต่นี่เป็นด้านสภาพอากาศนั่นคือตัวเอลนีโญนั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเอลนีโญครั้งใหญ่ครับไม่ได้เบาๆเหมือนครั้งก่อนหน้านี้และจากการรายงานของทางรอยเตอร์นะครับบอกว่าเอลนีโญอันนี้จะกลายเป็นอีโคโนมิกสตอร์มนะครับพายุทางเศรษฐกิจอันนึงเลยก็ว่าได้ครับหลายคนก็งงว่าทำไมตัวเอลนีโญปรากฏทางธรรมชาติแบบนี้เนี่ยนะครับถึงกระทบต่อเศรษฐกิจต่ออีโคโนมิกของโลกได้นะครับมีการประเมินว่าจะสูงถึง$3 trillionเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนะครับเอลนีโญนะครับคือปรากฏการณ์ที่กระแสลมนะครับมีกำลังที่อ่อนฮะและก็มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอีกด้วยส่งให้บางพื้นที่นี่นะครับมีความแห้งแล้งอย่างหนักนะครับอีกบางพื้นที่จะมีฝนตกชุบนะครับก็คือบางที่น้ำท่วมเลยบางที่ก็คือแห้งแล้งจนปลูกอะไรไม่ขึ้นครับซึ่งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันนะครับอุณหภูมิของโลกเนี่ยของเรามีการร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับพอโลกร้อนขึ้นเนี่ยนะฮะการเกิดเอลนีโญครั้งล่าสุดในปี2559เนี่ยมันก็ถือว่าร้อนที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับดังนั้นเอลนีโญครั้งต่อไปในปี2024หรือว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นเอลนีโญที่มีความร้อนมากสุดในประวัติศาสตร์ครั้งนึงนะครับทำให้นักวิชาการหลายคนนะครับออกมาบอกว่าเอลนีโญครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเลยก็ว่าได้ครับซึ่งในอดีตนะครับมีประเทศที่แบบว่าย่อยยับนะครับจากทางเอลนีโญด้วยนะครับนั่นคือตัวเอลกวาดอร์นะในปี1990นะครับทำให้เกิดความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรกรรมด้วยนะทำให้รายได้ของดักของประเทศเนี่ยนะครับก็ต่างยับเลยครับสุดท้ายนะครับก็นำไปซึ่งการเกิดเงินเฟ้อที่รุนแรงนะครับมาตรฐานการครองชีพของเอลกวาดอร์เนี่ยค่อนข้างต่ำลงอย่างน่าใจหายครับและนี่คือภาพการเกิดเอลนีโญในอดีตนะครับดังนั้นทางวันนี้เนี่ยนะครับจะเกิดบางพื้นที่ที่แรงมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องตอบผลผลิตนะครับอย่างเช่นไทยของเราเนี่ยนะครับอ้อยเนี่ยนะฮะลดลงเนี่ยเหลือแค่80 ล้านตันเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอความแรงอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้ราคาอาหารเนี่ยมีความเติบโตขึ้นด้วยเพราะมันจะหายากขึ้นนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบางส่วนที่ร้อนมากๆจะเกิดไฟป่าที่ลุกลามอีกด้วยนะฮะดังนั้นหากเรามาลองนะครับเอาเหตุการณ์เก่าๆมาเปรียบเทียบกันก็คือว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับค่อนข้างเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงเยอะอยู่อเมริกาเนี่ยประมาณถ้าเป็นสกีอินเฟชันประมาณ 5% นะครับและหลายคนก็รู้ว่ามันมีเรื่องของสงครามถูกไหมครับทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารในหลายๆพื้นที่ดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าหากเอลนีโญครั้งนี้นี่มาแล้วก็รุนแรงแบบที่คาดไว้จริงๆเนี่ยนะครับราคาอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นและเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยธนาคารในฝั่งของ Emerging Market นะครับเริ่มจะผ่อนคลายแล้วนะเพราะว่าเงินเฟ้อเขาลดลงนะครับเช่นอุรุกวัยเวียดนามฮังการีเนี่ยนะฮะเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วนะครับมันก็แปลว่าเขาเนี่ยเริ่มจะผ่อนคลายเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นล่ะก็ต้องกลับลำหรือเปล่าแต่นอกเหนือจากเรื่องของราคาอาหารเนี่ยที่ต้องแพงขึ้นนะครับหลังจากผลผลิตที่น้อยร้อนออกไปเนี่ยในฝั่งของการเดินทางทางเรือเนี่ยก็กระทบอีกด้วยหนึ่งนั่นคือตัวคลองปานามาครับมีการรายงานนะครับว่าการที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นนะครับอากาศเนี่ยร้อนขึ้นทำให้คลองปานามาเนี่ยนะครับมีความแห้งมากขึ้นครับพอคลองแห้งปุ๊บเนี่ยการขนย้ายสินค้าเนี่ยครับเรือที่จะมาข้ามในฝั่งนี้เนี่ยก็ทำได้ยากลำบากขึ้นด้วยครับอันนี้มาจากว่าเรือเนี่ยมันจะต้องเกยตื้นนั่นเองเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกนะฮะเนื่องหมายความว่าทำให้ซัพพลายเชนที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมเนี่ยมันขาดแคลนขึ้นมันขาดสะบั้นมันติดขัดขึ้นนั่นเองราคาก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาครับซึ่งตัวคลองปานามาเนี่ยครับถูกสร้างในปี1904นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อลดความหนาแน่นตรงคลองสุเอตตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกการเดินเรือท่านสำคัญเลยนะครับของโลกไปนี้เลยก็เรียกลดปัญหาคอขวดที่จะเกิดขึ้นในการเดินเรือนั่นเองครับและคลองนี้เป็นคลองสำคัญของโลกนะครับทำให้เป็นสภาพในการเดินเรือนะครับขนส่งเนี่ยมันก็ดีขึ้นไปทั้งทั่วโลกนะครับแต่ถ้าคลองตรงนี้มันแห้งขอดล่ะโอ้โหชะงักไปทั่วโลกจริงๆครับ
เมื่อเกิดการแห้งขอดของตัวน้ำเนี่ยทำให้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าเรือที่แบบว่าเดินทางฝั่งนี้เนี่ยครับพวกเขาจะเป็นต้องลดน้ำหนักการเดินเรือนะครับราวๆ1/4ครับเพื่อไม่ให้มันเกยตื้นนั่นเองฮะและบางรายนะครับก็เลือกที่จะบอกว่าขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับขึ้นมาบนบกครับเพื่อที่จะขนส่งผ่านรถไฟแทนที่ขนส่งทางเรือนะแต่นั่นทำให้ราคาต้นทุนเนี่ยมันแพงขึ้นไปมากกว่านี้อีกครับถึงแม้ว่าเส้นทางนี้จะไม่ได้ขนส่งน้ำมันเป็นหลักนะครับแต่ก็เป็นคลองที่แบบรองรับพวก LNG ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ขนส่งพวกสินค้าทองแดงรายใหญ่จากทางชิลีครับการเติบโตในภาคขนส่งในคลองปานามาเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างตลอดเวลานะครับทั้ง LNG แล้วก็ตัวคอปเปอร์ครับซึ่งบริเวณนี้ครับเขาใช้วิธีการสูบน้ำเข้าไปนะครับเพื่อจะเป็นให้เรือเนี่ยนะฮะยกระดับขึ้นมาเพื่อจะข้ามในส่วนนี้ไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับล่าสุดนะครับน้ำที่ไปเอามาเนี่ยกลับลดลงไปเยอะมากๆในบางส่วนเนี่ยก็เริ่มแห้งกันแล้วนะครับปกติคลองปานามาเนี่ยครับรองรับการค้าขายทั่วโลกประมาณ 6% ต่อปีนะและหลักเนี่ยมาจากเรื่องของสินค้าพวกกับพันพวกทองแดงถูกไหมทำให้ราคาพวกพันทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีการแพงขึ้นมากก็ได้นะครับหลังจากไอ้ตัวคลองปานามาเนี่ยนะครับน้ำแห้งขอดไปนั่นเองครับยังไม่พอนะครับมีหลายประเทศนะครับที่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากน้ำนะครับเช่นทางเวเนซุเอลาบราซิลโคลอมเบียนะครับดังนั้นเนี่ยพอไม่แห้งนั้นเกิดขึ้นปุ๊บไฟฟ้าที่มาจากพลังงานน้ำเนี่ยก็ต้องลดน้อยถอยลงไปนะครับทำให้ในฝั่งของ Emerging Market เนี่ยนะก็จะเดือดร้อนไปตามๆกันครับจากการวิจัยนะครับประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะกระทบต่อเอลนิโญเนี่ยเยอะกว่าประเทศอื่นนั่นเองครับต้องเจอกับพวกสินค้าราคาสูงขึ้นนะครับอาหารแพงขึ้นนะครับแล้วก็ขาดแคลนอะไรหลายอย่างแล้วโอกาสทำให้เกิดความไม่สมดุลในประเทศเนี่ยก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งในหลายครั้งเนี่ยนะฮะความประท้วงเนี่ยนะก็เกิดจากการขาดแคลนอาหารแบบนี้แหละครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเอลนิโญจะมากระทบเศรษฐกิจจากปัญหาเดิมๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะหนักหน่วงแค่ไหนนะครับอย่าลืมว่าเราอยู่ช่วงสงครามนะครับอยู่ช่วงของการเกิดเทรดวอร์ซัพพลายเชนขาดสะบั้นปัญหาเงินเฟ้อยังสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วเช่นอเมริกาและก็ทางยุโรปดอกเบี้ยก็ยังสูงมากๆนะครับถ้ากระทบต่อราคาอาหารอีกรอบนึงล่ะกระทบต่อราคาเสื้อผ้าล่ะเงินเฟ้อจะมาเป็นอย่างไรครับและนี่คืออินโยที่อาจจะรุนแรงสุดในรอบที่เคยเกิดมาเลยก็ตามเพราะว่าความร้อนของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับและเพื่อนคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องKim Property Live นะครับและขอเวลา1วินาทีนะครับกดติดตามช่องนี้เนี่ยให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับและใครอยากฟังขอรูปข้อมูลเพิ่มเชิงลึกนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เนี่ยนะให้กดสมัครสมาชิกข้อเลยวงไหนข้างล่างนี้นะครับผมไปรวมรีเสิร์ชมาเล่าให้ฟังช่วงนี้กำลังเข้มข้นกำลังเมามันเลยนะครับถ้าใครนักลงทุนเนี่ยต้องห้ามพลาดนะกดจอยกดสมัครข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอกันคลิปหน้านะครับสุดท้ายนะฮะถือได้นานกว่าก็เลยก่อนสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ